สวัสดีค่ะพบกับข่าวบุกเงินฟาร์มใช่แนวค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เราจะฉีดยาให้กับหมูนะคะที่อยู่ตรงหัวมุมที่เราวงกลมไว้นะคะมันป่วยนะคะซึมไม่กินอาหารนะคะแล้วก็มีอาการไอด้วยนะคะมันเกิดจากการที่มันแบบนอนแช่น้ำค่ะแล้วฝนตกด้วยนะคะซึ่งทำให้หมูป่วยได้นะแล้วก็ไอด้วยนะคะเบื้องต้นเลยก็เป็นอาการของโรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจนะคะยาที่เราจะใช้เบื้องต้นที่ใช้ฉีดหมูก็นี่เลยค่ะเราจะใช้ลิงโคสเปกนะคะบวกยาแก้ไข้นะเพราะว่าเราวัดไข้ด้วยนะคะมันมีไข้39องศานะคะเราก็เลยจะฉีด2ตัวนี้ร่วมกันนะคะตามน้ำหนักตัวเลยค่ะหมูอายุ6สัปดาห์ค่ะหนักประมาณ15กิโลถึง20กิโลก็จะใช้2 cc นะคะฉีดร่วมกันเลยนะยาแก้ไข้กับลิงโคสเปกนะคะยาเบื้องต้นที่เราจะฉีดให้นะสำหรับหมูที่ไอแล้วก็เป็นไข้นะคะนี่มันไอไม่มากนะคะแค่นิดหน่อยเนาะแต่ว่าก็รู้ว่ามันป่วยค่ะก็เลยต้องฉีดรองยาก่อนนะฉีดรอดูอาการค่ะนี่คือตอนเช้านะตั้งแต่10โมงเช้าเดี๋ยวเรารอดูตอนบ่ายค่ะว่ามันจะกินอาหารได้ไหมนะพอตอนบ่ายแล้วนะคะหมูมันลุกขึ้นกินอาหารได้นะคะแสดงว่ามันดีขึ้นเนาะแสดงว่ายาที่เราใช้ได้ผลนะคะก็น่าจะติดเชื้อแบคทีเรียค่ะทางเดินหายใจอ่ะเนาะไอนิดหน่อยก็ใช้ลิงโคสเปกค่ะปกติก็จะใช้ยาตัวนี้ก่อนนะคะถ้าไม่ดีขึ้นเราก็จะฉีดเซปติโอเฟอร์ร่วงนะคะนี่อันนี้แสดงว่าเป็นไม่มากนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเป็นแนวทางนะในการใช้ยาในการรักษาหมูป่วยเบื้องต้นที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะช่วงนี้ยิ่งฝนตกด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งหนาวเนาะมันก็อาจจะเป็นไข้เป็นหวัดอย่างเงี้ยค่ะไอด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็ลองเหมือนทดลองยาใช้ดูก่อนถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนนะคะเราจะฉีดให้ยาปฏิชีวนะคะลิงโค3เข็มนะคะฉีดต่อเนื่อง3วันค่ะนี่แล้วก็หยุดยานะดูอาการค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดไลค์ด้วยนะคะที่ช่องคำบุญเงินฟาร์มชาแนลบนช่อง YouTube นะคะแล้วก็คำบุญเงินฟาร์มเพจบน Facebook ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ